สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของการรักษาอาการของภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ก็เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเราเนี่ยไวต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมากเกินปกตินะครับเป็นต้นว่าฝุ่นละอองละอองเกสรพวกอากาศที่หนาวอากาศที่เย็นเนี่ยเพื่อมากระทบกับร่างกายเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการจามน้ำมูกไหลคัดจมูกหรือคันตามบริเวณผิวหนังหรือว่าคันตามบริเวณดวงตาเป็นต้นนะครับเราก็มีวิธีการที่จะรักษาอาการภูมิแพ้ได้ดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งก็เรื่องของการฝังเข็มการฝังเข็มมันจะช่วยในเรื่องของการรักษาพวกหวัดพวกคัดจมูกพวกน้ำมูกไหลพวกการคันตามผิวหนังได้ดีมากนะครับเป็นต้นว่าถ้าเราเป็นหวัดใหม่ๆเนี่ยแล้วเราไปหาหมอเพื่อหมอจีนเพื่อฝังเข็มเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยหวัดก็จะหายอาการคัดจมูกอาการของน้ำมูกไหลการของการจามเป็นต้นเนี่ยก็จะหายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือช่วงระยะเวลาชั่วข้ามคืนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการที่เรามีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ได้ดีนะครับประการต่อมาก็เรื่องของการฝึกชี้กงการฝึกชี้กงมันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยจัดระบบกระดูกของร่างกายให้มันเข้าที่สมมติว่าถ้าเรามีระบบของโครงกระดูกที่มันบิดที่มันเบี้ยวที่มันเคลื่อนอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยปรับโครงกระดูกให้กลับเข้าที่นะแก้ปัญหาเรื่องของมือชาแขนชาเรื่องของอาการปวดก้นกบเรื่องของระบบย่อยอาหารที่มีปัญหามันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการลำไส้ให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายออกทางเหงื่อหรือว่าออกทางการขับถ่ายนะเพราะว่าถ้าเราฝึกชี้กงเนี่ยการขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นนะฮะซึ่งถ้าจะให้ดีก็คือควรเริ่มด้วยการฝังเข็มหรือไม่ก็ร่วมกับการฝังเข็มนะเพราะการฝังเข็มมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นตัวสตาร์ทที่ดีนะเหมือนกับว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนจะทำให้เครื่องยนต์เดินไปเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือเหมือนกับว่าสตาร์ทด้วยการฝังเข็มหลังจากนั้นก็เลี้ยงเครื่องยนต์ต่อไปด้วยการฝึกชี้กงนะการฝึกชี้กงก็สามารถที่จะไปดูได้จากคลิปซึ่งผมจะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับหลังจบวิดีโอนี้ก็ไปดูวิธีการฝึกชี้กงได้มันเป็นการฝึกง่ายๆก็คือยืนตัวตรงแล้วก็ย่อเข่าเล็กน้อยมองตรงไปข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ทำช้าๆทำวันละ10นาที15นาทีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของเรื่องของภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะเราสามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่มากระทบเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นจะลดอาการของการเป็นภูมิแพ้นะครับโดยเฉพาะคนถ้ายังอายุยังน้อยเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งนะจะช่วยลดอาการของการเป็นภูมิแพ้ได้ให้น้อยลงไปได้นะครับประการต่อมาก็เรื่องของการทานเห็ดลิ้นจือการทานเห็ดลิ้นจือมันจะช่วยกระตุ้นการช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มช่วยปรับยินหยางให้กับร่างกายของเราโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะของอาการร้อนภายในร่างกายเนี่ยมีหยางในร่างกายเยอะหรือว่ามีความเย็นในร่างกายน้อยเกินไปมีน้ำในร่างกายน้อยเกินไปเนี่ยเห็ดลิ้นจือก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำให้กับร่างกายเพิ่มความเย็นให้กับร่างกายทำให้ร่างกายไม่ร้อนเกินไปใช้ได้ดีสำหรับคนที่ขี้ร้อนนะ
เจออากาศร้อนสักหน่อยหนึ่งก็ทนไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เห็ดลิ้นจือเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะครับประการต่อมาก็เรื่องของการทานพวกสมกุหลีสมกุหลีก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายคนที่มีลักษณะของความเย็นในร่างกายเยอะเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดหวัดได้ง่ายเกิดภูมิแพ้ได้ง่ายก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มหยางก็คือความอุ่นจากโสมเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะฮะไปลดความเย็นให้ร่างกายของเราแล้วก็ความสมดุลของยินหยางในร่างกายมันก็จะดียิ่งขึ้นความทนทานต่อสภาพอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นมีละอองมีเกสรดอกไม้เนี่ยมันก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะงดทานพวกนมนะถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการย่อยนมเนี่ยเพราะว่าบางท่านเนี่ยหรือหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาในการย่อยนมทานนมไปแล้วจะรู้สึกอืดหรือว่าท้องเสียถ้าเรางดตรงนี้ได้เราก็ควรที่จะงดนะแล้วไปหาโปรตีนจากพืชแทนนะครับคนที่ทานน้ำเต้าหู้แล้วมีปัญหาตรงนี้ก็ควรที่จะงดพวกของหวานพวกอาหารที่เป็นแป้งมากๆเนี่ยก็ควรที่จะงดเพราะว่ามันจะเพิ่มการอักเสบให้กับร่างกายนะครับการทานน้ำเย็นนี่ก็ควรจะงดนะเพราะว่าน้ําเย็นมันจะเป็นดับไฟนะครับเพราะอาหารไฟเพราะอาหารต้องการความร้อนในการย่อยถ้าเราไปดับความร้อนตรงนั้นแล้วในการย่อยก็จะมีปัญหาระบบต่างๆที่ในร่างกายก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะครับพวกของทอดพวกอะไรก็ควรจะงดเพราะมันจะทําให้เพิ่มการอักเสบเพราะว่าการของทอดมันจะมีความร้อนเยอะนะครับการสุดท้ายก็คือเรื่องของการฝึกสมาธินะฮะฝึกสมาธิมันจะช่วยเรื่องของการสงบจิตใจสงบอารมณ์สงบความหงุดหงิด สงบความโกรธเกลียวเป็นต้นนะฮะแล้วก็มันจะทำให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนเป็นการบำรุงไตไปในตัวนะครับเหล่านี้ก็คือวิธีการรักษาโรคเกี่ยวกับอาการแพ้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้วิธีการต่างๆร่วมกันนะเป็นการรักษาด้วยวิธีองค์รวมนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมจิรพันธ์สุวรรณพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ